สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการ define pattern นะครับตอนนี้ผมมีรูปเครื่องหมายบวกอยู่นะครับขนาดคูณ10คูณ10พิกเซลนะครับ10คูณ10พิกเซลซึ่งเล็กมากนะครับก็มีรูปเครื่องหมายบวกคือผมจะสร้างเป็นลายเหมือน wallpaper นะครับลงบนเอกสารตัวนี้นะครับผมมีเปิดไว้อีกตัวหนึ่งก็อันนี้ขนาด480คูณ640คูณ480นะครับก็มาตรฐานทั่วไปคราวนี้ผมจะเริ่มทำเซตตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยครับตัวนี้นะครับที่ผมเอกสารตัวนี้ขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นนะครับทำยังไงครับก็ทำ selection ไว้เนี่ยครับก็เลือกทำ selection ปั๊บไปที่ edit นะครับ define pattern คราวนี้ผมก็สร้างตัวนี้ว่า plus นะครับก็สร้างไปแล้วนะครับปุ๊บพอสร้างไปเสร็จปุ๊บผมก็กลับไปที่เอกสารใหม่นะครับคราวนี้ผมจะเอาแพทเทิร์นตัวเมื่อกี้มาใช้เพื่อให้มันเรียงต่อกันเป็นวอลเปเปอร์เลยนะครับผมสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเก็บตัวแพทเทิร์นตัวเมื่อกี้นะครับคราวนี้ไปที่ Edit นะครับ Fill ครับก็เทสีใส่ลงไปนั่นแหละครับแต่การเทสีนี้เราจะเทแบบแพทเทิร์นนะครับโดยปกติแล้วจะเซตอยู่ที่ foreground นะครับ use foreground color ก็สีดำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้เราก็เลือกมาที่ pattern นะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกเมื่อกี้ที่เราเพิ่ง add ขึ้นมาตัวนี้นะครับเลือกลงไปครับแค่นี้เองแล้วกดโอเคครับเราสามารถ set blending mode ได้นะครับแล้วก็ opacity นะครับหลังจากที่เราคลิกโอเคนะครับมันก็จะเรียงตัวต่อกันเห็นไหมครับเรียงต่อไปเรื่อยเป็นคล้ายๆกับ wallpaper นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหัดใช้นะครับเราอาจจะใช้ได้หลายแบบนะครับนี่ผมก็มีอีกแบบหนึ่งให้ดูแล้วกันผมก็สร้างปิดตาตัวนั้นไปแล้วสร้างอีกอันนึงขึ้นมาผมจะฟิลอีกแบบหนึ่งที่ผมทำไว้ให้ดูนะครับก็จะเป็นอยู่ใน edit นะครับฟิลนะครับอันนี้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมสร้างเอาไว้แล้วที่ลายยอดฮิตก็เอียงๆครับอันนี้ครับกดโอเคครับก็สร้างแค่เล็กๆแค่นี้ครับแล้วกดโอเคคราวนี้มันก็จะเป็นแบบเอียงๆวัยรุ่นแบบนี้ครับทั่วไปลายตามากมายโอเคครับผมนี่ขอให้สนุกกับการ define pattern นะครับครับสวัสดีครับ